นี่ก็เป็นประเพณีเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับท่านผู้ชมครับทุกๆปีนะครับพวกเราก็จะรับทราบกันดีแหละว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาเขาก็จะขอความร่วมมือขอการงดในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับผู้ประกอบการร้านค้าประชาชนขอให้งดจำหน่ายและก็งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านแต่ถ้าคุณจะซื้อมาก่อนหน้านั้นแล้วนั่งดื่มที่บ้านของคุณในที่มิดชิดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อถ้าเกิดเจ้าหน้าที่รู้โดนแน่โดนทั้งจับโดนทั้งปรับนะฮะมีโทษด้วยนะครับมีโทษเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่ามีความผิดถ้าฝ่าฝืนนะพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2551ตามมาตรา39โทษระวางจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับถึงเที่ยงคืนวันนี้นะคะใช่เขาก็ปฏิบัติกันมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องทุกๆปีนะฮะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับโลกมันก็เสรีมากยิ่งขึ้นนะฮะผู้สมัครผู้ที่เป็นส.ส.นะครับบางคนบางมิติก็เป็นเจ้าของร้านเจ้าของร้านเหล้าด้วยนะเจ้าตัวก็บอกว่าโอ้โหอะไรเนี่ยนะฮะมาห้ามขายเหล้าทำไมนึ่งในวันพระวันโกนวันอะไรเนี่ยมาห้ามขายทำไม คนไทยไม่ได้มีแค่นับถือพุทธไม่ควรจะเอาความเชื่อทางศาสนามาเป็นกฎหมายถูกลิดรอนเสรีภาพในการประกอบอาชีพโอ้โหพอคุณเอ้ยแค่วันเดียวเอง1ปีไม่กี่วันคุณก็พี่วันมาฆบูชาก็แค่ปีละครั้งนะ365วันนะฮะพี่หยุดขายวันนึงนี่พี่จะโอ้โหนี่ลงแดงเลยหรือเปล่าได้อย่างไรมันขาดรายได้ไปขนาดนั้นเลยเหรอนะฮะพี่ขายนี่ขนาดว่าพรรคก้าวไกลของพี่เนี่ยนะฮะไปจัดกิจกรรมเนี่ยในร้านของพี่เนี่ยจนชาวบ้านชาวเมืองเขาเดือดร้อนพี่จอดถนนริมทางชาวบ้านเขาก็ได้แต่บ่นเขาไม่เห็นออกมาสาดน้ำใส่ร้านพี่เลยเขาก็ยังรับได้เขายังทนได้แค่วันนึงเนี่ยหยุดขายเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยนะฮะร้อนรนเลยผื่นขึ้นเลยนะฮะแอลกอฮอล์ขาดหรือยังไรพ่อคุณเอ้ยก็ลองขายดูสิครับนะฮะโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะถ้าท่านสสขายก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะค่ะจะถูกดำเนินคดีหรือเปล่าซึ่งปกติกฎหมายบังคับใช้กับทุกคนนะฮะนี่แม้พอคุณวันเดียวก็อดไม่ได้เป็นแบนเนอร์ออกมาเลยนะคะอ้าวนะฮะ